ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุPP Radio FM 96.50 MHz อุทัยธานีค่ะสถานีวิทยุไวฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีและทางวิทยุออนไลน์ที่สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึงFacebook ตรงนี้นะคะ Facebook เป็นรายการสด Facebook ไลฟ์ลิงก์แท็กไปที่พระมหาลัมพันธ์บุญญามโนเฟสนะคะแล้วก็เฟซชุมนุมหัวใจไฟดีเฟซวัดภูจวงเฟซเจ้าเฟซของเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่นะคะแล้วก็เฟซของวัดภูจวงนะคะก็แล้วก็เป็นบันทึกเทปนะแล้วก็ไปโหลดลงใน YouTube ของพี่เยาว์นะต้องขอทั้งหมดทั้งอาคุณพี่เยาว์จำนามสกุลไม่ได้สักทีนึงเดี๋ยวคราวหน้าต้องอ่านพี่เยาว์ตรงๆแล้วนามสกุลมาพูดให้ฟังว่าเฟซบุ๊กของพี่เยาว์เนี่ยชื่อเฟซชื่อ YouTube ช่องอะไรคนติดตามเยอะค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึง Facebook ของวัดป่าจริยธรรม Facebook ของเดี๋ยวบางทีนะคะ Facebook ของวัดป่าจริยธรรม Facebook ของวัดภูจวงพระจันทร์มหาลำพันธ์นะคะต้องขออภัยแล้วก็มีอีกหลายเฟซหลาย YouTube นะคะต้องขออภัย YouTube เนี่ยหลาย YouTube ที่เอาไปลงแต่ว่าไม่ได้คุยกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนากราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หน่องเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นก็คือขบวนนะคะแถวของโยคีผู้ปฏิบัติธรรมในฝ่ายของอุบาสิกาค่ะพระคุณเจ้าเดินลงไปแล้วก็แม่ชีก็จะเดินขึ้นมาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวัดภูจวงเนี่ยจะมีอยู่2ฝ่ายในฝ่ายปริยัติแล้วก็ฝ่ายปฏิบัตินะคะฝ่ายปริยัติเนี่ยก็มีพระคุณเจ้าเรียนบาลีนะเรียนบาลีอยู่ทั้งหมดรวมพระอาจารย์ด้วยก็6ท่าน6รูปนะคะแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติรวมพระอาจารย์ด้วยก็มี7รูปนะ7รูปฝ่ายปฏิบัติเนี่ยมีอยู่5รูปทั้งหมดมี12รูปนะคะพระคุณเจ้าในวัดของเรารวมไปถึงแม่ชีมี8นะแม่ชีมี8ก็เป็น20เท่าไหร่ล่ะลืม นะคะ12บวก8นะ12บวก8เป็น22 นะคะ12บวก8เป็น22ถูกไหมนะอ้าว20พอดีนะอยู่ดีก็เออเลอร์นะ20พอดีแล้วก็มีธรรมวลีอีกหนึ่งนะแล้วก็มีญาติโยมเข้าๆออกๆอยู่ก็อยู่ในวัดแบบนี้นะฮะแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยพอถวายพระตาหารเนี่ยปกติเนี่ยตัวเองก็จะต้องทำนู่นทำนี่ตอนเช้าแล้วก็พระคุณเจ้าเนี่ยฝ่ายกรรมฐานเนี่ยจะเดินขึ้นมาช่วงที่ถวายพระตาหารเสร็จตอนเช้าได้ประมาณ 7:50 นประมาณ 7:50 พระท่านเนี่ยจะมารับนะจะมารับพระทหารนะจะมารับพระทหารมารับประเคนเอาไว้จะได้ถึงเวลาพระท่านลงมาทั้งคณะเนี่ยไม่ต้องรับจะมีพระเป็นตัวแทนมารับประเคนเอาไว้เมื่อพระรับประเคนเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะตีระฆังว่าสัญญาณเนี่ยพร้อมแล้วมีการรับเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าทั้ง2สายทั้งในศาลาฝ่ายปริยัติก็จะสวดมนต์นะคะสวดมนต์เตรียมความพร้อมแล้วก็ลงมาส่วนพระฝ่ายกรรมฐานก็จะเดินขึ้นมาจากข้างล่างที่เราเห็นนะคะเดินขึ้นมาแล้วก็จะมารวมกันเพราะว่าท่านจะมีพระที่จะมีพรรษาที่สลับกันอยู่ดังนั้นเนี่ยถึงต้องเดินมาทั้ง2สายเดินมาทีละสายไม่ได้2สายพร้อมกันพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมารวมกันนึกถึงแม่น้ำค่ะปิงวังยมนาถอ่ะนะคะก็จะมารวมกันก็สลับเข้าหากันก็เรียงตามพรรษาแล้วคราวนี้เป็นแถวเดียวกันเรียงตามพรรษานะท่านเจ้าอาวาสของเราท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็จะพรรษาเยอะสุดอยู่แล้วแล้วก็เรียงกันลงมาแล้วก็ตักตามลำดับค่ะหลังจากนั้นมาเมื่อพระ
ทั้งหมดที่เป็นพระฝ่ายกรรมฐานเนี่ยพระคุณเจ้าฝ่ายปริยัติเนี่ยขึ้นศาลาแล้วก็ลงมาข้างล่างพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ชีเห็นพระลงมาแล้วเนี่ยตั้งแถวขบวนรออยู่แม่ชีก็จะขึ้นมาจากข้างล่างเพื่อที่จะไปรับอาหารพิจารณานะคะอันนี้เป็นกิจวัตรทุกวันของวัดภูจวงแล้วก็มีโยมพ่อโยมแม่ลืมไหมคะลืมนับมีโยมพ่อโยมแม่ของท่านพระอาจารย์อยู่ที่วัดนี้ด้วยอยู่ด้วยกันที่เป็นคารวาสมี3คือธรรมวลีแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ส่วนพี่นางพี่สาวแล้วก็พี่เขยแล้วก็หลายๆท่านตาจวนมาช่วยบิณฑบาตตาอุ้มมาช่วยคือวันนี้เห็นตาอุ้มก็นึกขึ้นได้ว่าตาอุ้มเนี่ยตั้งแต่เรามาอยู่ที่เนี่ยก็เอารถเนี่ยมารับพระไปบิณฑบาตทุกวันเลยอะได้บุญเยอะอะนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์นะคะก็วันนี้ต้องบอกอย่างนั้นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะอธิบายในลักษณะของจิตที่ละเอียดขึ้นแบบคนเรียนอภิธรรมเลยระดับหนึ่งจะทำให้เรารู้ว่าจิตแบบไหนที่มันเข้มแข็งจิตแบบไหนที่มันเป็นโสมนัสจิตแบบไหนที่มันเป็นอาฆาตมันมีเหตุแบบไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีจากเหตุแล้วก็มีปัจจัยจิตของเราก็เหมือนกันไม่ได้อยู่ดีๆมันจะโกรธนะไม่ได้อยู่ดีๆมันจะรักไม่ได้อยู่ดีๆมันจะเกลียดไม่ได้อยู่ดีๆมันจะอิจฉาหรือไม่ได้อยู่ดีๆมันจะตนีทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีสาเหตุของความที่จิตของเราเป็นแบบนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของการทำความดีเนี่ยหรือการเริ่มต้นการนำความดีในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้เราสำรวมการสำรวมมันจะเป็นการสร้างเหตุดีให้กับจิตทีนี้เนี่ยจิตเนี่ยเราเริ่มต้นกันที่อกุศลจิตก่อนนะที่ผ่านมาบางทีเราก็คุยในลักษณะของเจตสิกเจตสิกก็คือคุณสมบัติของจิตนั่นเองเจตสิกเนี่ยอย่างเช่นเราบนวันนึงเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาเรารู้สึกวันนี้สดชื่นจังเลยวันนี้หดหู่จังเลยวันนี้อยากจะทำนู่นวันนั้นอยากจะทำนี่วันนี้อยากจะยังนู่นวันนี้จะตั้งสัจจะทำอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่เราคิดอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันถูกเจตสิกเนี่ยปรุงแต่งมาทั้งหมดเลยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีเจตสิกเนี่ยปรุงแต่งจิตอยู่แล้วเมื่อเจตสิกมันปรุงแต่งจิตแล้วเนี่ยนะเมื่อเจตสิกมันปรุงแต่งจิตแล้วเนี่ยมันจึงกลายเป็นจิตประเภทนี้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 นี่คือการอธิบายคร่าวๆแบบอภิธรรมนะคะแต่ว่าวันเนี้ยวันเดียวไม่จบค่ะเรื่องเนี้ยต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์แต่ว่าจะอธิบายเป็นตอนๆมันจะได้ตัดตอนได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่เยามากเลยพี่เยาน่ารักมากที่ไปลง YouTubeคือนั่งฟังแล้วหาเรื่องใส่ให้ได้อะเก่งมากเก่งจริงๆทีนี้ก็เลยมานั่งคิดถึงเฮ้ยทำไมเราทำงานไม่คิดถึงคนที่ทำงานต่อจากเราอะรับช่วงอะเขาจะเหนื่อยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะตัดเป็นช่วงๆให้พี่เยาละพี่เยาจะได้ไม่เหนื่อยแล้วจะเขียนชื่อเรื่องไว้ให้พอจบบรรยายปุ๊บเนี่ยก็จะโพสต์กับไปเขาเรียกว่าไปแก้ไขเฟซแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องให้พี่เยาจะได้ไม่เหนื่อยต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เหนื่อยวันนี้เนี่ยจะพูดถึงลักษณะของอาจจะเป็นวันหรือ2วันต่อกันเขียนเป็นตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ก็ได้ค่ะพี่เยานะคะคือเดี๋ยวจะเขียนไปบอกว่าปกติอ้าวพี่เยาฟังอยู่เหรอคะสาธุค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นความพยายามมากเลยฟังแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตั้งชื่อเรื่องต้องเป็นคนพูดอ่ะนะคะก็วันนี้จะอธิบายเรื่องของจิตของเราเนี่ยอย่างเช่นจิตที่มีโลภะมีกี่อย่างแล้วจิตโลภะแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเหตุเกิดยังไงอันนี้ต่างหากที่น่าอธิบายนะคะอธิบายให้ฟังนิดนึงทีนี้เราพูดถึงจิตที่มีโลภะก่อนขอญาตนะคะอ่านนะอ่านเป็นภาษาบาลีก่อนให้มันดูยากขึ้นนิดนึงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกค่ะคือเพื่อที่จะให้เราไปศึกษาที่อื่นเนี่ยอ่านแล้วมันเจอมันจะได้ไม่สับสนว่าอันนี้มันใช่อันเดียวกันหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาอธิบายเป็นภาษาบ้านเราที่เราคุยกันง่ายๆนะคะจิตที่เป็นโลภะเนี่ยจิตที่เราโลภเนี่ยที่เรามีความโลภเนี่ยนะคะ
สุขภาพไม่ค่อยดีโอ้ดูแลสุขภาพด้วยค่ะนะคะบุญรักษาค่ะพี่เยาทำบุญเกี่ยวกับงานศาสนาแล้วมันก็นั่งตลอดนะคะเหมือนกันงานเริ่มแล้วจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยตัวเองเหมือนจะป่วยนะเหมือนจะป่วยแต่ว่าซื้อของที่จะทำบุญไว้แล้วก็เลยทำให้มันเสร็จวันนี้ก็เลยไม่ซื้ออะไรทำเพราะว่าไม่แน่ใจวันนี้เมื่อวานก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรนะคะก็ต้องบอกว่ามันสุขภาพคนเราเนี่ยมันบางทีต้องรักษานะคะสำคัญมากอย่างพี่นางบอกเนี่ยฉีดวัคซีนมาเนี่ยจะครบเข็มสองแล้วบอกว่าแพ้วัคซีนก็เลยบอกว่าพี่ถ้าแพ้เนี่ยคำว่าแพ้เนี่ยมันจะแพ้มันไม่อยู่แล้วตอนนี้ยาเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าแพ้เนี่ยมันจะอยู่แค่วันสองวันแต่อันนี้มันน่าจะเป็นสุขภาพเราแล้วก็คือมันไม่ไหวก็คือสุขภาพมันไม่ดีอะแต่มันไม่ใช่วัคซีนแหละมันเป็นเราเพราะว่าสังขารมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นต้องดูแลสุขภาพกันนะคะขออนุญาตอ่านจิตที่เป็นโลภะของเราเนี่ยมนุษย์เทวดาพรหมถ้าเกิดเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเรายังไม่ได้สามารถบรรลุธรรมได้เนี่ยไอ้จิตโลภะอันนี้มันสามารถกลับมาเกิดกับเราได้คือ1โสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังตอนเรียนต้องท่องพวกนี้ได้หมดนะอันนี้คือแค่พื้นฐานเองเล่มแรกเขาเรียกเล่มแรกต้องท่องจิตทุกดวงได้ว่าจิตแต่ละดวงประเภทของจิตเนี่ยมันมีแบบไหนเหมือนกับเราไปทำกับข้าวอ่ะสมมุติเราจะเรียนยำอย่างเงี้ยยำมันมีผักอะไรบ้างแล้วมะเขือเทศที่ใช้กับยำเนี่ยมันใช้มะเขือเทศยี่ห้ออะไรถึงจะอร่อยยี่ห้อนี้อร่อยกว่ายี่ห้อนี้ไม่อร่อยอะไรเงี้ยมะเขือเทศอย่างเงี้ยพันธุ์ของมันอะอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่ก็เหมือนกันเราจะเรียนเรื่องของจิตเนี่ยที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันต้องเข้าใจพื้นฐานของจิตซะก่อนว่าจิตแต่ละอันเนี่ยมันมีคุณสมบัติแบบไหนแล้วพอมันไปอธิบายในการทำงานของมันเนี่ยอย่างเช่นพอไปปริเฉทที่5ปริเฉทที่5ของอภิธรรมเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าวิถีวิมุตตินะคะเป็นการลักษณะของการเกิดหรือกรรมนั่นเองนะคะไม่ใช่วิถีจิตนะคะเป็นวิถีของการเกิดในส่วนของปริเฉทที่5เนี่ยก็คือเป็นจิตเราต้องเข้าใจไอ้พื้นฐานจิตแบบนี้ทั้งหมดก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าจิตแบบนี้มันทำไมมันถึงไปเกิดในภพภูมินี้ทำไมถึงไปเกิดในภพภูมินี้แต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจพื้นฐานพอเราไปเรียนปุ๊บเราก็แค่ท่องแล้วก็จำได้แต่เราจะไม่เข้าใจมันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้แปลว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความยินดีเป็นโลภะนะคะไม่ใช่เป็นกุศลเป็นโลภะแต่มันยินดีได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าฉันมีความสุขดีเนี่ยไอ้ความสุขดีที่ฉันมีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นกุศลนะบางคนตีความหมายว่าพุทธเจ้าตรัสว่าชื่อว่าบุญคือความสุขอันนี้หลายคนหลงประเด็นเลยนะชื่อว่าบุญคือความสุขบาปคือความทุกข์แต่ในโลภะมูลจิตเนี่ยมีความยินดีเพราะฉะนั้นคำว่าความสุขในที่นี้เนี่ยของบุญคืออะไรของบาปคืออะไรมันก็มีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขมีผลให้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฟันธงอย่างเดียวว่าถ้าจิตเราสบายแล้วเราจะมีความสุขอย่างเช่นเราถือศีลแล้วเราทำไม่ได้เรามาถือศีลแล้วทำไม่ได้เราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญมันชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราถือศีลแล้วเรามีความทุกข์แสดงว่านั่นไม่ใช่บุญอันนี้เริ่มกลับตาลปัดแล้วเริ่มกลับหลังหันแล้วไม่ได้ละสับสนแล้วค่ะนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจะมีคำว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งทำไมขันติเป็นตบะอย่างยิ่งขันติคือความอดทนถ้าบุญชื่อว่าความสุขทำไมมันต้องอดทนล่ะอดทนกับอะไรไม่ได้แปลว่าบุญไม่ใช่ความสุขแต่การที่เราจะมีบุญได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของความอดทนแต่คนหลายๆคนเนี่ยทำความดีโดยจะไม่ยอมผ่านความอดทนเลยอะจะเอาความสุขอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่มีอยากจะมีบุญอยากจะมีความสุขแต่ไม่อยากลำบาก
อันนี้คอนเซปต์ของหลายๆคน เป็นไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะมีความสุขอะเราต้องอดทนเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอดทนเนี่ยมันก็ชี้บอกอยู่แล้วว่าซ่อนลึกๆอยู่ว่าแสดงว่ามันต้องลำบากไม่มีความอดทนอันไหนที่ใช้กับความสบายเออมีเหมือนกันความอดทนต่อกิเลสอดทนต่อความสุขความสบายบางอย่างซึ่งมันไม่ควรเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ควรถึงมันจะเป็นเรื่องที่มีความสุขเนี่ยแต่เราก็ต้องทนที่จะไม่รับมันมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะจิตดวงที่สองคือโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสสังขาริกังก็คือจิตที่เกิดพร้อมด้วยความยินดีเหมือนกันอันเนี้ยประกอบด้วยความเห็นผิดโดยมีการชักชวนสองอันเนี้ยไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามันมีความยินดีเหมือนกันแล้วก็มีความเห็นผิดเหมือนกันแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันก็คือมีการชักชวนกับไม่มีการชักชวนทำไมต้องมีการชักชวนทำไมต้องไม่มีการชักชวนมันคือจิตของคนที่มีกำลังมากกับจิตของคนที่มีกำลังน้อยจิตของคนที่มีกำลังมากเนี่ยไม่ต้องมีใครชวนชั่วชั่วเองโลภโลภเองอยากอยากเองคิดคิดเองอันนี้เขาเรียกว่าอสังขาริกังประเภทเนี้ยแต่ถ้าเกิดจิตที่มันจะโลภก็ต้องมีแบบว่าเดี๋ยวเราไปอบรม MLM อย่างเงี้ยคุณจะได้นั่นคุณจะได้นี่คุณจะต้องทำอย่างนี้คุณจะต้องทำอย่างนั้นแล้วล่ะความโลภมันกระตุ้นขึ้นมาต้องมีคนกระตุ้นให้มันเกิดความโลภขึ้นมาบางคนกระตุ้นไม่ขึ้นอีกนะอย่างนี้เป็นต้นมันต้องมีการชักนำมันต้องมีการพูดคุยมันต้องมีการดึงคนเนี้ยเขาเรียกว่าจิตประเภทที่เป็นสสังขาริคือไม่มีกำลังเป็นของตัวเองต้องใช้กำลังของคนอื่นช่วยกระตุ้นจึงเป็นสสังขาริกนะคะโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยุตตังนี่วิปปยุตตังแล้วนะวิปปยุตตังเนี่ยอสังขาริกังทีนี้อสังขาริกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีคำบรรยายนะครับว่าเพราะอะไรถึงจิตมันถึงเป็นอสังขาริกทำไมถึงเป็นสังขาริกมีกำลังหรือไม่มีกำลังเนี่ยวันต่อไปอย่างนี้ไปเนี่ยจะอธิบายละเอียดเดี๋ยวตอนจบจะสรุปว่าเรื่องเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะคะจะได้สรุปให้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของโสมนัสหรือจิตที่เป็นโลภะความโลภนะจิตที่เป็นโลภะคือความโลภทั้งหมดเนี่ย8ดวงนะ8ดวงโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยุตตังสสังขาริกังอันนี้คือจิตที่มีความโลภนะโลภมากแล้วก็ต้องมีคนชักชวนเหมือนเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราโลภอ่ะต้องมีคนชวนแต่มันเป็นไม่เหมือนกันคือวิปยุตกับสัมปยุตเนี่ยวิปยุตนี่คือไม่มีความเห็นผิดไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดนะคะไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดทีนี้อีก4ดวงเหมือนกันเปลี่ยนข้างหน้าแล้วจิตเนี่ยอีก4ดวงโลภะเนี่ยมีทั้งหมด8ดวง8แบบของในจิตของเราเนี่ยโลภะมีทั้งหมด8แบบอุเบกขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังก็คือจิตที่เป็นอุเบกขาเหมือนกับคนโลภอ่ะแล้วบางคนบอกว่าตัวเองอ่ะไม่โลภคือหน้าตาเฉยๆอ่ะแต่โลภมาก เคยเห็นไหมเหมือนกับไม่รับรู้อารมณ์แต่โลภมาก มีความเห็นผิดด้วยนะแล้วก็มีความโลภมากไม่ต้องมีใครชักชวนอันนี้เขาเรียกว่าโลภมากแต่ไม่แสดงออกเฉยๆทำเฉยๆแต่ว่าโลภมากไอ้แบบเนี้ยถ้าจิตดวงนี้มันอยู่กับในตัวของหัวใจของใครใจของใครปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาคือมันไม่แสดงออกแต่มันโลภมากอย่างนี้เป็นต้นอุเบกขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสสังขาริกังก็คือจิตที่เฉยๆหน้าเฉยนะจิตมันเฉยๆมันไม่มีปิติไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีความเห็นผิดประกอบด้วยความเห็นผิดอยู่แล้วก็ต้องมีคนชวนคนชวนเอาไงเอาด้วยเคยเห็นไหมคนประเภทนี้สมมติว่าเขาทำผิดอ่ะเฮ้ยไปขโมยของกันสมมติไปขโมยของกันมีคนมาชวนคุณต้อมไปขโมยของกันอย่างเงี้ยพอคุณต้อมฟังปุ๊บเฮ
เฮ้ยมันจะดีเหรออันดับแรกมันจะดีเหรออืมไปก็ไปเนี่ยอันเนี้ยเป็นจิตดวงนี้แต่ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะแต่ไปก็ไปอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ยินดีอ่ะมันเฉยๆมันไม่ได้ยินดีอะไรอ่ะแต่ว่ามันมีคนชวนมันสู้กำลังของคนชวนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ทางโลกอ่ะบางทีเนี่ยเราชอบมาพูดกันไงถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะเข้าใจว่าเนี่ยฉันพยายามทำความดีแล้วเนี่ยดูสิชอบมาชวนฉันก็จิตของเราบางทีมันเป็นตัวเนี้ยมันมีความโลภมีเชื้อโลภอยู่แล้วมันพอมีคนกระตุ้นปุ๊บเนี่ยมันไปเลยเพราะมันเป็นสังขาริกังมันประกอบด้วยความเห็นผิดอยู่คือใจมันมีความโลภอยู่แล้วตัวนี้มันเกิดขึ้นพอมีใครกระตุ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าเทวดาเห็นเทวดาผีเห็นผีที่เรียงพูดอยู่บ่อยๆอ่ะก็คืออันเนี้ยคือธาตุมันเหมือนกันอ่ะมันเพียงแค่คอยมากระตุ้นให้มันตรงกันแล้วก็รวมตัวกันไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรคือคนประเภทเดียวกันเนี่ยมันจะมารวมตัวกันโดยธรรมชาติทีนี้ธรรมชาติของคนเนี่ยมันมีหลายแบบมากอย่างเช่นอย่างสามีภรรยาเนี่ยบางทีเนี่ยชอบเที่ยวเหมือนกันชอบเที่ยวเหมือนกันจึงไปด้วยกันแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพากันไปเที่ยวมีความสุขด้วยกันในขณะเที่ยวก็จริงแต่ชีวิตในการอยู่ร่วมกันน่ะอีกคนนึงชอบทำอาหารอีกคนนึงชอบเล่นอีกคนนึงอยู่บ้านชอบอ่านหนังสือถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวซะหน่อยก็จะพยายามดึงให้คนที่อ่านหนังสือเนี่ยเข้ามาชิมหาหน่อยนู่นนี่หน่อยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็รำคาญพออยู่ด้วยกันในบ้านแล้วเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะมันไม่ได้แปลว่ามันชอบเหมือนกันทุกอย่างบนโลกคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้ชอบทุกอย่างเหมือนกันในโลกเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่ขัดกันแต่อยู่ที่ว่าถ้ามันรักกันมากๆหรือมันเข้าใจกันหรือมีความเมตตาเนี่ยมันจะให้อภัยไอ้ตัวนี้แหละมันจะชี้คุณธรรมของคนว่าอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่อภัยอะไรนิดคือนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีอภัยอันนี้คือมันขาดคุณธรรมแล้วคนที่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะไม่ถือโทษเพราะการถือโทษมันแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของคุณว่าคุณเองเนี่ยยังไม่สามารถรักตัวเองได้เลยคุณทำให้กิเลสของคุณมาทำร้ายตัวคุณแล้วคุณจะสอนให้คนอื่นเขารักตัวเองได้ยังไงมันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ข้อต่อไปอุเบกขาสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังก็คือจิตที่ประกอบด้วยความรู้สึกความรู้สึกมันเฉยๆไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดไม่มีการชักชวนไม่มีการชักชวนนี่คือกำลังมากนะคะอสังขาริกเนี่ยแต่ว่าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแต่มันเป็นโลภเนี่ยแล้วก็อุเบกขาสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสสังขาริกังคือจิตที่ประกอบด้วยความรู้สึกเฉยๆไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดโดยมีการชักชวนฟังแล้วเป็นไงมึนไหมแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราจะเข้าใจคนบนโลกใบนี้ลักษณะที่เขาเป็นอยู่เนี่ยชัดมากเลยนะทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นปุถุชนอยู่คนที่เป็นปุถุชนอยู่เนี่ยจะเรียกว่าจะมีทั้งหมด8แบบเนี้ยครบแต่อยู่ที่ว่าคุณธรรมหรือปัญญาของเราเนี่ยในการศึกษาธรรมะเนี่ยมีมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ถ้าเรามีคุณธรรมมากที่ประกอบด้วยความเห็นผิดมันก็จะน้อยแต่ถ้าเรามีคุณธรรมมากประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยน้อยถ้ามีคุณธรรมมีความน้อยเห็นผิดก็จะมากแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปตั้งแต่พระโสดาบันเหลือโลภะแค่4แบบเท่านั้นใน4แบบเนี้ยจะอยู่ในกลุ่มของทิฏฐิคตะวิปยุตวิปยุตแปลว่าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดส่วนสัมปยุตเนี่ยประกอบด้วยความเห็นผิดดังนั้นเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยถึงจะมีความโลภแต่ความโลภของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดดังนั้นเนี่ยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอย่างละ2ดวงเป็น4ดวงในส่วนของโสมนัสที่ประกอบด้วยความไม่เห็นผิด2ดวงในส่วนที่เป็นวิปยุตไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด2ดวงนะคะแล้วอุเบกขาคือความรู้สึกเฉยๆอ่ะโลภแต่รู้สึกเฉยๆเนี่ย
ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอีก2ดวงที่เป็นทั้งอสังขาริกและสสังขาริกฟังแล้วงงไหมนี่แหละค่ะที่ตัวเองเรียนเรียนน่ะต้องเรียนพวกนี้หมดเลยนะคะนี่คือเล่มอันนี้คืออภิธรรมเล่มหนึ่งเลยเล่มแรกของทุกคนที่เรียนอภิธรรมเนี่ยนี่คือหน้าหนึ่งเลยอันนี้เป็นการเริ่มต้นเรียนหน้าหนึ่งเล่มหนึ่งของอภิธรรมเลยข้อแรกเลยนะคะเนี่ยที่จะต้องเรียนกันว่าจิตของคนเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแบบไหนบ้างอันนี้เหมือนกับเราเรียนอภิธรรมไปในตัวเลยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยแต่การเรียนอภิธรรมเนี่ยท่านก็ให้เราท่องเฉยๆท่านไม่มานั่งอธิบายแบบนี้แต่อันนี้เป็นรายการวิทยุก็เลยอยากให้ท่านเข้าใจว่ามันมีลักษณะยังไงอะไรยังไงก็อธิบายเยอะขึ้นแต่ตอนเรียนจริงเนี่ยเขาเรียนโครงสร้างท่องเยอะนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวโลภะทั้ง8ดวงเนี่ยเอาละทีนี้เราจะมาคุยกันเนี่ยว่าเราจะมาดูกันว่าเหตุเกิดอะไรที่มันทำให้เกิดเหตุที่เกิดโลภะมูลจิตทั้ง8ได้ไอ้8ดวงเนี้ยอะไรที่ทำให้มันเกิดโลภะมูลจิตอันนี้แหละที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนถ้าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมเขาไม่เอามาพูดกันแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจมันเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่าเหตุมันทำให้เป็นความทุกข์หรือเหตุเกิดไม่ดีเนี่ยเรารู้เอาไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเราจะได้หลีกเลี่ยงเหตุของมันนะคะ1ปฏิสนธิมาด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารเหตุเกิดของโลภะในจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยจิตที่เป็นมหากุศลจิตของเราของมนุษย์เนี่ยเป็นมหากุศลแต่ปรากฏว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมหากุศลก็จริงแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่เป็นมนุษย์อ่ะหัวใจมันไม่เหมือนคนเป็นมนุษย์หัวใจของคนบางคนเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เป็นมนุษย์มาเกิดเลยแต่ก็เป็นมนุษย์เพราะจิตดวงที่เขาเกิดเนี่ยมันเป็นจิตมนุษย์แต่ไอ้สิ่งที่มันเกิดเข้ามาตามเนี่ยบริวารเนี่ยมีความโลภเป็นบริวารเยอะนะคะจุติมาจากภพที่มีโลภะมากเช่นเปรตบางคนเกิดมาจากภพภูมิที่มีเป็นเปรตมาน่ะโลภะมากก็คือเปรตนั่นเองได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีอยู่เสมออันเนี้ยแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เป็นที่ชอบใจนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏมีคนอยู่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังไม่กี่วันที่ผ่านมาเรื่องเนี้ยเหตุเกิดของโลภะเนี่ยแหละทำไมถึงโลภะเขาบอกว่าอาจารย์เขาเคยทดลองแล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะว่าโลภะเนี่ยมันแปลกอย่างนึงก็คือเหมือนกับเรากินข้าวเรากินก๋วยเตี๋ยวอะเราชอบอะไรสักอย่างนึงเรากินมันทั้งวันกินมันเต็มที่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เบื่อความอยากเนี่ยมันก็หายไปจริงไหมคุณต้อมเราช่วยกันคิดเราจะได้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยกันคนเข้าใจเรื่องนี้ผิดมากแล้วตอนหลังก็ยังอุตส่าห์บอกว่าถูกเองถามว่าคำว่าสมมติว่าเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราบอกว่าเราจะกินก๋วยเตี๋ยวอันเนี้ยให้มันหายอยากไปเลยกินวันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวมะรืนก็ก๋วยเตี๋ยววันซืนก็ก๋วยเตี๋ยว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 ทั้งวันเลยกินให้มันหายอยากไปเลยแล้วเดี๋ยวอ่ะไอ้โลภะมันก็หายไปอาจารย์ง่ายๆทุกวันเนี้ยคนก็ทำแบบนี้กันคนที่เสพยาเสพติดอ่ะทำไมไม่รู้จักพอเกิดอะไรขึ้นคนที่สูบบุหรี่คนที่เล่นการพนันคนที่กินอาหารที่อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะถามว่ามันเกิดขึ้นจากการกินให้มันเบื่อหรือเปล่าตอนที่เรากินอาหารเนี่ยด้วยความอยากแล้วเราไม่มีสติเขาบอกว่าเนี่ยเขากินจนมันเบื่อแล้วเขาก็รู้ว่าตั้งนานมาเขาก็เลยเบื่อสิ่งนี้ไปเลยคำว่าเบื่อเนี่ยรู้ไหมว่ามันคืออะไรตอนที่เรากินเนี่ยเรากินด้วยกามตัณหาเรากินด้วยกามตัณหาแต่พอเรากินไปมากๆ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 เข้าเนี่ยจิตเนี่ยมันเบื่อจิตที่มันเบื่อเนี่ยโดยธรรมชาติของสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยมันมีความเกิดดับเป็นธรรมดาเบื่อมันคือ
วิภวะตัณหาตัณหาตัวใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องวิ่งไปหาแสวงหาตัณหาอันอื่นที่คุณวิ่งไม่จบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปรมัตถธรรมอะไม่หายอยากใช่ค่ะคุณพิพัฒน์คือสมมุติว่าคุณกินสิ่งนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคุณเบื่อสิ่งที่กินแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันหยุดไม่ได้คุณกำลังเติมตัณหาของคุณโดยที่คุณไม่เคยใช้สติในการเรียนรู้ตัณหาเลยนะคะคือสมมติว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวทุกวัน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 เนี่ยเราเบื่อก๋วยเตี๋ยวไอ้ตัวก๋วยเตี๋ยวน่ะถูกเบื่อแต่ว่าไอ้กิเลสที่มันกินก๋วยเตี๋ยวจนอิ่มจนกลายเป็นวิภวะตัณหาคือไม่ต้องการก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยไอ้ตัวตัณหาที่มันโตขณะที่เรากินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยมันจะวิ่งไปหากิเลสตัวอื่นต้องขออภัยนะคะสําหรับท่านผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนก็อย่างท่านที่มีภรรยาน้อยหรือภรรยาเยอะภรรยาหลายๆคนน่ะเหมือนกันตอนที่เรามีคู่น่ะเรารู้สึกเรารักภรรยาเรามากเลยผู้หญิงคนนี้คือดวงใจเลยหรือผู้ชายคนนี้คือดวงใจเลยถ้าไม่ได้คนนี้ใจจะขาดนะถ้าให้เลิกกันระหว่างที่มันต้องการกันเนี่ยด้วยกามตัณหาเนี่ยมันใจจะขาดเลยนะบางคนยอมตายด้วยกันน่ะตัดสินใจยอมตายในขณะนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดบางคนเลยช่วงเวลานั้นมาได้เนี่ยโอ้รู้งี้ขำตัวเองอีกต่างหากโอ้ฉันไม่น่าโง่ขนาดแล้วขนาดนั้นเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะไรเงี้ยเพราะอะไรชั่วโมงที่โมหะมันเข้ามาแล้วตัณหามันมีกำลังมากเนี่ยตอนที่โมหะมันเข้ามาตัณหามีกำลังมากมันรักผู้หญิงคนนี้มากเลยแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วธรรมชาติของความรักก็คือโลภะแต่ถ้าเกิดธรรมชาติของความรักคือเมตตาเนี่ยไม่มีปัญหาผู้หญิงเขาน่าจะเกลียดจะน่าเกลียดขึ้นจะเป็นพะโล้ขึ้นหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้เขาจะรักที่ความดีมันจะโชคดีไปหรือผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกันถึงจะน่าเกลียดขึ้นอะไรขึ้นเขาก็จะรักที่ความดีแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความรักด้วยกันเพราะตัณหาที่มันเป็นตัวโลภะเนี่ยต้องสวยต้องดีต้องอะไรเงี้ยโหตายแล้วคนเรามันต้องแก่ทีนี้ปรากฏว่าพออยู่ด้วยกันไปด้วยกันไปเนี่ยมีคนอื่นเข้ามามันไม่ต้องสวยกว่าภรรยาตัวเองหรอกแค่มันเปลี่ยนคนแค่นั้นเองความจริงเนี่ยมันไม่ได้สวยกว่าหรอกแล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่าหรอกมันเปลี่ยนคนเฉยๆอ่ะพอมันเปลี่ยนคนปุ๊บเนี่ยมันอยู่กับคนเดิมมากๆเนี่ยมันเบื่อมันเป็นวิภาวะตัณหาบางทีมันเกลียดขี้หน้ากันไปเลยนะบางคนน่ะเพราะว่าด้วยความที่คนนั้นมันไม่มีสติไงเกลียดขี้หน้ากันไปเลยพอมันไปเจอคนใหม่ปุ๊บเนี่ยกิเลสมันยังอยู่อ่ะกิเลสมันยังอยู่ไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันยังอยู่ไอ้ตัวตัณหานี่มันเปลี่ยนคนเฉยๆมันก็ไปอยู่กับคนอื่นต่อแล้วบางคนก็พออยู่คนอื่นต่อพวกเขาเนี่ยมันเคยมีกำลังในการทิ้งภรรยาตัวเองคนแรกมาแล้วนะมันสามารถที่จะทิ้งภรรยาคนที่สองไม่ยากเลยทิ้งภรรยาคนที่สองสบายมากเพราะไอ้คนแรกดีๆยังทิ้งมาแล้วเลยอ่ะอยู่ด้วยกันมาเป็นหลายๆปียังทิ้งมาแล้วคนที่สองคนใหม่เข้ามาทีนี้เปลี่ยนภรรยาไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของกามราคะเขาเรียกว่าคนที่มีภรรยาเยอะๆหรือคนที่มากคู่มักจะเป็นแบบนี้ก็คือกิเลสมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันแค่เปลี่ยนคนอ่ะเหมือนกับอาหารที่กินอ่ะปรากฏว่าคนที่มาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาสังเกตมาแล้วปัญญามาได้แค่นั้นไงสติปัญญามันคิดได้แค่นั้นว่าเนี่ยเขาลองกินอะไรให้เต็มที่เนี่ยแล้วเขาก็เบื่อเขาเบื่อแล้วเขาก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขตัณหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาก็คือกินให้มันเต็มที่ไปเลยเราก็เฮ้ยคิดได้ยังไงต้องบอกเลยนะว่าเป็นคนที่ปฏิบัติมานานมากเราก็เฮ้ยเขาคิดได้แค่นี้เองแสดงว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเขาไม่มีความเข้าใจปรมัตถธรรมเลยไม่เข้าใจเลยแต่ด้วยความที่เราเกรงใจอะคุยกับเขาอะเราก็เลยไม่ได้พูดอะไรเยอะเราแค่อธิบายให้ฟังเหมือนกับที่พูดในรายการนี่แหละค่ะบอกว่าโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยเราอย่าไปมองว่ามันคือก๋วยเตี๋ยวหรือมันคือผัดหมี่หรือมันคือบะหมี่หมูแดงหรือมันคือราดหน้าไอ้ตัวที่มันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือตัวลูกเล่นหรืออุปกรณ์ในการเล่นของกิเลสแต่กิเลสเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยมันอยู่เหมือนเดิม
แล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆตามสิ่งที่เราเปลี่ยนอีกต่างหากเหมือนกับเกมที่มันโอเวอร์เราเล่นเกมน่ะคนที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ในเกมมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆเราก็ลดกิเลสลงไปเรื่อยๆบารมีเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่ไม่มีสติเลยเนี่ยเหมือนกันกิเลสมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเรายิ่งปล่อยให้ใจของเราเนี่ยหมกมุ่นวุ่นวายไปกับอะไรมากเท่าไหร่กิเลสมันก็โตขึ้นเรื่อยๆกับเรื่องนั้นอะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหาที่สุดไม่ได้มันหาที่สุดให้กับกิเลสตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำพอกิเลสมันโตขึ้นเรื่อยๆปัญหามันคืออะไรพอคุณไม่สมความปรารถนาแล้วเนี่ยพอถึงจุดๆนึงแล้วกิเลสมันโตอ่ะแต่ความสามารถอ่ะมันไม่มีความสามารถมันไม่มีแล้วก็กำลังมันไม่พอชีวิตนี้อยากจะกินอะไรก็กินได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่ใช่สมมุติเอาแค่อยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวในเมื่อเราบอกว่าการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้มันกินให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายอยากวันนี้เป็นเรื่องของเหตุที่เกิดโลภะมูลจิต8นะคะพี่เยานะคะยังพี่เยาไว้ก่อนพี่เยาจะได้พูดชื่อเรื่องถูกจิตที่เป็นโลภะของมนุษย์นะในสังสารวัฏนี่เลยนะคะเป็นปรมัตถธรรมอย่างเรากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะเรากินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปเนี่ยแล้วเรากินจนเบื่อแล้วเราก็ไปกินข้าวหมูแดงนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งนะคะเราไปกินข้าวหมูแดงต่อพอเราไปกินข้าวหมูแดงเราก็ไปกินราดหน้าต่อเรากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากิเลสของเราเนี่ยมันหมดลงทีนี้พอเรามีเงินกินไอ้พวกจานละไม่ถึงร้อยมันก็โอเคละแต่ปรากฏว่าพอมันกินจนหมดแล้วมันเบื่อที่กินหมดแล้วไอ้ที่กำลังซื้อได้มันหมดทีนี้เริ่มอยากกินของเพชรภัตตาคารละสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยากกินของที่มันไกลออกไปเงินซื้อไม่ได้แล้วเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้แหละเริ่มทุกข์ต้องหาเงินเพื่อที่จะมาสนองกิเลสของตัวเองอย่างที่พี่อ้อยบอกใจเลยค่ะเป็นเหยื่อของกิเลสถูกต้องมันจะต้องหาเงินมาสนองกิเลสของตัวเองอ่ะคราวนี้เริ่มเป็นทุกข์แล้วมันเหมือนกับมีความสุขแต่มันคือความทุกข์เมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยถ้าเรายังมีบุญอยู่เรามีเงินซื้อโอเคกิเลสที่มันเผาใจอยู่เนี่ยมันถูกเงินเนี่ยคอยชโลมให้แล้วคนที่มีกิเลสมากแล้วเกิดมาเนี่ยมีกรรมมากเหมือนกับในภพภูมิของเปรตหรืออสุรกายหรือสัตว์นรกที่เขาต้องการความสุขในด้านกามคุณแต่เขาไม่สามารถที่จะหาได้ทำยังไงมนุษย์ที่มีกิเลสมากมีความโลภมากเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันหาไม่ได้เนี่ยหัวใจมันจะคล้ายกับเปรตต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงมันจะโหยหาเหมือนเปรตแต่มันโหยหิวอยากจะกินนั่นอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่เปรตอ่ะมันจะโหยบางคนรักผู้ชายสักคนหนึ่งรักผู้หญิงสักคนหนึ่งนอนแห้งอยู่บนเตียงมันไม่สมหวังในกามคุณเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อความผิดหวังแต่เราไม่เข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะผิดหวังเพราะว่ามันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มันจะประสบความสำเร็จทุกเรื่องถ้าเราเกิดมาเพื่อที่จะผิดหวังมันก็คือเกิดมาเพื่อที่จะผิดหวังเราจะเอาชนะโดยใช้อารมณ์โดยโมโหมันก็จะเกิดกลายเป็นกิเลสตัวใหม่ขึ้นมามันจะกลายเป็นโทสะเพราะว่ามันไม่สมความปรารถนาเพราะกิเลสมันแรงกล้ามากพอกิเลสมันแรงกล้ามากก็มีความอยากมากพอมีความอยากมากปุ๊บก็เริ่มประทุษร้ายคนนั้นคนนี้ด้วยวาจาประทุษร้ายด้วยกำลังเพราะมันเกิดขึ้นจากกามดังนั้นในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโทสะเนี่ยจริงๆแล้วเหตุมันเกิดจากกามดังนั้นเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยเช่นพระอนาคามีเนี่ยเมื่อท่านละกามได้เนี่ยโทสะท่านถึงละได้ไปด้วยเพราะมันคู่กันมันคู่กันน่ะในหนังสือวิมุตติมรรคก็อธิบายไว้แบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีกามอยู่เนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่เราจะละโทสะได้เพราะว่าไอ้โทสะของเราเนี่ยเราปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยมันโตโดยที่การที่เราไม่ยอมตั้งสติเราบอกว่ากินให้มันเต็มที่ไปเลยอาจารย์ซึ่งตัวเองฟังแล้วก็โอ้โหกินให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วกิเลสจะหายไม่ใช่มันเปลี่ยนตัวอาหารเฉย
พอกินตัวนี้มันเลิกอยากมันก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายที่เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆอ่ะมันกิเลสมันมากอ่ะมันต้องการคนใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะใจมันไม่รู้จักพอเขาเรียกว่ามันขาดความสันโดษดังนั้นเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของความสันโดษเอาไว้ด้วยเป็นข้อที่หัวใจของทุกคนที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยต้องมีเอาไว้ในหัวใจไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณขาดความสันโดษเนี่ยคุณจะปฏิบัติธรรมได้ยากมากคุณไม่สันโดษไม่สำรวมสันโดษเกิดขึ้นจากความสำรวมสำรวมในกามก่อนกามในที่นี้คือสำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันสำรวมได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความสันโดษมันจะมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเมื่อเกิดความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถลดละเหตุที่เกิดความโลภได้ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าในการบรรยายชั่วโมงนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนอภิธรรมโดยตรงอภิธรรมโดยตรงเนี่ยเขาจะไม่พูดวิธีแก้นะคะเขาจะไม่พูดวิธีแก้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอธิบายแบบนี้เขาก็จะพูดถึงแค่คุณสมบัติของตัวโลภะมูลจิตเท่านั้นแต่ในการอธิบายวันนี้เนี่ยเป็นการนำมาเพื่อใช้ในชีวิตจริงถ้าเกิดว่าจะไปคอยวิธีแก้ต้องไปฟังอีก2อาทิตย์3อาทิตย์ข้างหน้าเดี๋ยวลืมอันนี้อีกเพราะฉะนั้นพูดอันนี้ไปเลยให้เข้าใจว่าเนี่ยชีวิตจริงของคนเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่มีสติเราปล่อยให้กิเลสมันโตเนี่ยมันโตแล้วมันก็หาที่อื่นแตะไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่รู้จักพอหัวใจของคนที่มีความต้องการในด้านกามคุณไม่ว่าจะเป็นทางเสียงอยากได้ยินเสียงเพราะๆที่เคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นการกินสัมผัสความเย็นความร้อนอ่อนนุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นจมูกที่ได้กลิ่นหอมต่างๆทุกอย่างแหละล้วนแล้วแต่เป็นกามคุณทีนี้ไอ้ความปรารถนาในกามคุณเนี่ยถ้ามันมีความอยากมากๆแล้วมันไม่ได้เนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายกับเปรตมันจะโหยหาหิวโหยหวนต้องการสิ่งเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีสติในการที่เราไปรับรู้กามอารมณ์นั้นมันจึงกลายเป็นจิตที่มีโลเป็นโลภะแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นผิดพอมันได้ขึ้นมาแล้วมันดีใจเราเคยเห็นไหมคะอย่างจิตดวงแรกเนี่ยจิตในฝ่ายของกุศลฝ่ายอกุศลเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่โสมนัสทั้งคู่โสมนัสเนี่ยเป็นความยินดีแต่ว่าในจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยมันยินดีในความเป็นกุศลที่มีกำลังมากเป็นจิตที่ดีที่สุดแต่ว่าในจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็เริ่มต้นด้วยความยินดีแต่มันยินดีในความไม่ดียินดีในอกุศลแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็เป็นอสังขาริกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันว่าทำไมมันถึงเป็นอสังขาริกเหตุเกิดของอสังขาริกเหตุเกิดของโสมนัสมันเกิดขึ้นยังไงวันนี้เราพูดแค่ว่าเหตุเกิดของโลภะมูลจิต8ทั้งหมดเลยเนี่ยที่มันเป็นเหตุของโลภะเนี่ยมีอะไรบ้างทบทวนให้ฟังอีกทีนึงนะคะเราจะได้รู้ว่าไอ้โลภะเนี่ยจิตที่มันเป็นโลภะเนี่ยมันมีอะไรกระตุ้นบางคนเนี่ยไม่ดูแล้วไม่น่าเป็นน่ะแต่ทำไมมันถึงเป็น1ปฏิสนธิด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารนะคะก็คือเกิดมาแล้วเนี่ยก็คือมีการสะสมกิเลสที่มีโลภะมากอยู่แล้วเด็กเอาง่ายๆเด็กบางคนเกิดมาเนี่ยเราจะดูออกเลยว่าเด็กคนนี้นะคะว่าเด็กคนนี้เกิดมาแล้วเนี่ยเขาเป็นโทสะหรือเปล่าบางทีไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดตัวนิดนึงนะหงุดหงิดไปละหรือเกิดมาปุ๊บเนี่ยชอบของสวยๆชอบเสียงเพราะๆชอบอะไรแบบสวยๆอ่ะอย่างเงี้ยคือเขาจะหนักไปทางไหนเนี่ยเขาก็จะไปยินดีทางนั้นความยินดีของเขานั่นแหละมันกำลังบอกให้เรารู้ว่าเขามาแนวไหนพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ฉลาดเนี่ยต้องสังเกตตั้งแต่เกิดเลยนะว่าเขาเนี่ยมาแนวไหนถ้ามันมาแนวไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องฉลาดในการพลิกสถานการณ์ให้กับเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถอยู่เหนือกรรมได้
บางทีเนี่ยพ่อแม่มีคุณธรรมมากเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ว่าเคยทำกรรมไว้เคยเป็นลูกที่อกตัญญูชาติไหนก็ไม่รู้มีพ่อแม่ที่ดีในชาติไหนก็ไม่รู้พอมาเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยทั้งที่ตัวเองเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วแต่ปรากฏว่าลูกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้เจ้าของเนี่ยทุกข์ร้อนใจมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่อะไรสารพัดอันนี้แหละคือกรรมบางทีเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยการแก้กรรมเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นเด็กเกิดมาแล้วเขามีโทสะเป็นเจ้าเรือนเขามีโลภะเป็นเจ้าเรือนไม่ใช่ส่งเสริมนะบางคนเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยชอบแต่งตัวเนี่ยเราก็เลยลูกชอบก็ยิ่งเอาใจใหญ่เลยเอาใจใหญ่เลยอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวอะเรายิ่งส่งเสริมให้เขามีของใช้มีของกินดีๆแล้วเราก็ลำบากอะลำบากมากอะเขาก็ไม่ได้บุญอะไรนะแล้วในเวลาเดียวกันนะเราไม่สอนให้เขาอยู่บนพื้นฐานของความจริงอะเราหาเงินมาเลี้ยงเขาบำรุงบำเรอเขาเพราะว่าเรารักเขาอะปรากฏว่าพอเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาทำงานได้เนี่ยหาเงินบำรุงบำเรอตัวเองไม่ได้ขนาดเนี้ยทุกข์อีกสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความโลภของเขาที่มีอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความเห็นที่มันถูกต้องไว้ได้ถึงเราจะมีคุณธรรมแค่ไหนก็แล้วแต่ถึงเราจะเลี้ยงลูกดีขนาดไหนบอกว่าเราไม่เคยเลี้ยงลูกให้ลำบากแต่เงินมันไม่พอใช้อะเด็กผู้หญิงบางคนน่ะเงินไม่พอใช้ก็ต้องทำความผิดต้องไปขายตัวต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะเรานั่นแหละเราไม่ยอมสอนให้เขาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องตามความเป็นจริงพอเราเอาใจบำรุงบำเรอเขามากเกินไปเนี่ยพอเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยรายได้ของเขามันไม่เพียงพอต่อสิ่งที่เขาเคยได้ใช้ได้กินน่ะเมื่อโลภะมันถูกสนับสนุนเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวที่อธิบายอ่ะมันถูกสนับสนุนตอบสนองไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยที่มีพ่อแม่คอยประคับประคองแล้วก็เอาใจอย่างนี้ตลอดเวลาพอเขาโตขึ้นมาโลภะเขาเข้มแข็งมากอะพอโลภะเขาเข้มแข็งมากเนี่ยคุณธรรมของเขาก็จะลดลงเพราะเขายอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาตามกิเลสของเขาเป็นทาสของกิเลสเรียบร้อยไปแล้วนี่คือความน่ากลัวของโลภะที่มันอยู่ในใจของคนนะคะนี่คือกิเลสที่มันแรงที่สุดแล้วรองลงมาก็คือโสมนัสสหคตังนะทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังนะคะก็คือเป็นโลภะที่แบบยินดีในความไม่ดีอ่ะแต่ว่าขออภัยนะคะบางทีก็เรียงผิดนะคะประกอบด้วยความเห็นผิดเหมือนกันแต่เป็นสังขาริกคือมันต้องมีคนชวนต้องมีคนกระตุ้นอ่ะเฮ้ยเอาเหอะดีเอาเหอะเชื่อฉันลุงไม่ต้องกลัวลำบากเดี๋ยวฉันช่วยเองอะไรเงี้ยมันจะต้องมีคนแบบแต่พอมีคนกระตุ้นปุ๊บนี่แรงเลยพวกนี้แรงมากนี่เป็นกลุ่มของโลภะที่อยู่ในชีวิตกับพวกเราทุกๆคนที่มันเกิดขึ้นในจิตแต่เราเองเนี่ยเราไม่ได้รู้จักมันว่ามันคือตัวโลภะวันนี้ก็ยกตัวอย่างไปเพียงในเรื่องของโลภะในมนุษย์และสัตว์ก็มีทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเปรตอสุรกายทั้งหมดเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอริยบุคคลเนี่ยโลภะทั้งหมดนี้ยังอยู่ในใจของเรามันสถานการณ์รอบข้างเนี่ยมันเป็นเพียงอุปกรณ์เท่านั้นแต่ตัวโลภะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยค่ะโลภะมูลจิต8หรือจิตที่มีโลภะทั้งหมด8แบบในสังสารวัฏนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่มอบช่วงเวลาดีตรงนี้ให้ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านพระอาจารย์บุญเรืองพุทธสโลท่านผอ.ชลิตวงศ์สกุลแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนที่มอบสถานที่ตรงนี้ให้จัดรายการทุกๆวันรวมไปถึงขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ